กรน้อมนำหาพามทำไปพลค่าเรียกประชาชาติไทยแม่ลงตัวไปต้องอาศัยเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบอยเช่นเคยครับกับเกษตรศาสตร์นำไทยครับวันนี้บอยมาอยู่ที่สถาบันสุวรรณวจกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์นะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนต้องบอกว่าไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับวันนี้บอยจะมาทำอะไรที่นี่และผลงานวิจัยที่บอยจะนำเสนอคืออะไรถ้าพร้อมแล้วตามมาครับคุณผู้ชมครับเกษตรศาสตร์นำไทยในวันนี้ครับเราจะมาร่วมกันพูดคุยนะครับถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าพร้อมไปด้วยประโยชน์แล้วก็มีรสชาติที่อร่อยทีเดียวครับแต่ว่าตอนนี้บอยยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศศิทองนาคทองนะครับซึ่งเราเคยพูดคุยไปแล้วในเรื่องของนมแพะนั่นเองครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะที่บอกไปว่าเราเคยมาถ่ายทําแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องนมแพะแต่ว่าพิเศษกว่านั้นคือไร้กลิ่นค่ะใช่มั้ยฮะรับประทานง่ายขึ้นค่ะวันนี้ที่บอกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์น่ารับประทานมากๆประโยชน์นี่โอ้โหสรรพคุณนี่มากทีเดียวนี่คืออะไรฮะวันนี้จะนําเสนอไอศกรีมนมแพะค่ะแต่ว่าเป็นไอศกรีมที่ต้านอนุมูลอิสระอันนี้ถือว่ายังเป็นภาคต่อของนมแพะเป็นการนํานมแพะมาใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์สร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เกิดขึ้นอีกใช่ค่ะอันนี้เริ่มมาได้ยังไงครับโครงการโครงการนี้เริ่มมาจากงานวิจัยของภาควิชาพืชสวนนะคะคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะก็คืออาจารย์อุณารุตบุญประกอบแล้วก็อาจารย์เกียงศักดิ์ไทยพงศ์นะคะเป็นผู้ที่เริ่มศึกษาเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในใบฝรั่งนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เผอิญว่าได้เจอกันแล้วคุยกันพอคุยกันปุ๊บเราก็เลยเกิดแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนมแพะมันมีความพิเศษของมันอยู่แล้วคืออาจารย์นี่มาทั้งเรื่องของนมแพะค่ะอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่พูดถึงตะกี้เป็นเรื่องของใบฝรั่งค่ะใช่ค่ะมาเจอกันแล้วคราวนี้ก็จะพูดคุยกันใช่ค่ะก็เลยเกิดแนวคิดต่อยอดงานเรื่องของการนำมันไปใช้ประโยชน์ที่เพิ่มมูลค่าทั้งในเรื่องของตัวนมแพะเองแล้วก็ประโยชน์สำหรับผู้บริโภคนะคะก็เลยเกิดเป็นไอศกรีมครับก่อนหน้านั้นนี่ใบฝรั่งเองเขาเคยนำไปทำเป็นพวกไอศกรีมทำเป็นเครื่องดื่มอื่นก่อนไหมฮะก่อนหน้านี้นี่ใบฝรั่งนี่แทบจะไม่เคยเห็นการนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะยกเว้นแต่ว่าผลที่เอามาทานเอามาคั้นน้ำอะไรต่างๆนะคะคราวนี้ก็อาจารย์เขาได้ศึกษาเรื่องของใบนะคะแล้วคราวนี้พอใบเนี่ยมันมีคุณค่าต้องบอกก่อนนิดนึงว่าสมัยก่อนใบเนี่ยใช้เขาเรียกว่าคล้ายๆกับเป็นยาแทนยาบางตัวอย่างเช่นใช้เคี้ยวเพื่อป้องกันโรคท้องร่วงท้องเสียหรือว่าเรื่องของการมีกลิ่นปากนะคะหรือว่าโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็ใช้เป็นยาไปซะส่วนใหญ่นะคะอาจารย์ครับตอนนั้นเคยคิดไหมครับว่าเราจะได้นำใบฝรั่งแบบนี้นะครับมา mix and match หรือว่ามาทำเป็นส่วนผสมของไอศกรีมนมแพะตอนนั้นก็คิดนะคะเราแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเรามองแล้วถ้าจะเป็นตัวอื่นเนี่ยมันคงจะสร้างเขาเรียกอะไรนะความไม่ตื่นเต้นความแบบธรรมดาถ้าใส่กับตัวอื่นใส่ชาเขียวใส่แล้วโอ้ที่ธรรมดากันเยอะกันแล้วใช่ใช่แล้วนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าใส่ในไอศกรีมเนี่ยด้วยความที่เคยทดลองแล้วมันมีรสชาติบางอย่างคล้ายๆกับว่าเราเหมือนเราทานฝรั่งเลยควบคู่ไปกับทานไอศกรีมครับรู้สึกว่ามันแปลกมากแล้วมันเข้ากันและลงตัวกันได้ดีมากนะคะในขณะที่ถ้าเกิดเราไปทดลองกับตัวอื่นอย่างเช่นโยเกิร์ตหรือว่านมเนี่ยมันจะมีลักษณะของความกลมกลืนที่ไม่สมดุลกันสักทีเดียวเรื่องกลิ่นเรื่องรสชาติอาจจะยังไม่ไปในทางเดียวกันแต่ไอศกรีมนี่คือได้เลยได้เลยค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะศึกษาต่อตอนนี้เริ่มมากี่ปีแล้วตัวนี้เริ่มจริงๆแล้วประมาณสัก2ปีได้แล้วอะค่ะแต่ว่ายังไม่เคยทำตลาดเพียงแต่ว่าทดลองสูตรต่างๆมาเรื่อยๆนะคะช่วงแรกทำออกมานี่มีการให้ไปทดลองชิมมีก่อนไหมฮะมีค่ะเป็นไงครับผลตอบรับผลตอบรับตอนนั้นทุกคนชอบมากแล้วก็พยายามถามหาแต่ว่าด้วยความที่เรายังไม่ได้เน้นในเรื่องของใบฝรั่งมากณตอนนั้นนะคะเราก็เลยยังไม่
มุ่งประเด็นมาที่เรื่องนี้นะคะเราก็ไปมุ่งประเด็นเรื่องอื่นอยู่แต่ณตอนนี้เนี่ยพอทางทีมอาจารย์พืชสวนมีข้อมูลเพิ่มขึ้นประกอบกับเราคิดว่าณตอนนี้ถึงจุดที่เราจะต้องเพิ่มมูลค่าของไอศกรีมให้มันมีความหวือหวาให้มันมีความที่เขาเรียกว่าต่อยอดโดยที่อย่างที่บอกรายการเกษตรศาสตร์นำไทยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามมีงานวิจัยอะไรใหม่ๆที่สามารถที่จะนำเกษตรกรได้ว่าขณะนี้ความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วค่ะครับถ้าย้อนกลับไปครับพูดเฉพาะตัวของไอศกรีมอย่างเดียวค่ะประโยชน์ของไอศกรีมนมแพะคืออะไรฮะประโยชน์ของไอศกรีมนมแพะเนี่ยนะคะก็จะคล้ายๆกับนมแพะก็คือว่ามีไขมันเม็ดเล็กย่อยและดูดซึมง่ายมีโปรตีนโมเลกุลก็ขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีโปรตีนบางตัวซึ่งทำให้เกิดการแพ้น้อยกว่าน้ำนมโคนะคะเพราะนั้นพอทำเป็นไอศกรีมแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยทานนมแพะไม่ได้นะคะก็เลี่ยงมาทานนมไอศกรีมก็จะทานได้มากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็ประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากน้ำนมโคนะคะแต่ว่าทานได้ง่ายกว่าสำหรับคนที่อยากลองค่ะถ้าเป็นใบฝรั่งเองใบฝรั่งจุดดีจุดเด่นก็คือว่าเหมือนกับเราได้ทานไอศกรีมคู่กับผลไม้เหมือนกับเราได้ทานผลฝรั่งอยู่ในไอศกรีมแต่จริงๆแล้วพอมาดูจริงๆอ้าวไม่ใช่ผลฝรั่งหรอกลับเป็นใบฝรั่งซึ่งมีกลิ่นแล้วรสชาติที่แรงพอๆกับเหมือนเราใส่เนื้อฝรั่งลงไปเลยอันนี้เขาบอกว่าจะมีสารในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่ค่ะอันนี้เขาก็มีสารของเขาด้วยใช่ไหมเขามีค่ะก็คือมีงานวิจัยของอาจารย์นะคะก็คือว่าอาจารย์เขาได้ทดลองเขาทดลองใบฝรั่งหลายพันนะคะในงานของอาจารย์ทางพืชสวนนะคะทดลองหลายพันแล้วก็ทดลองหลายกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มแปรรูปกลุ่มฝรั่งแปรรูปก็คือแปรรูปคือเอาอย่างเช่นเอามาคั้นน้ำนะคะบริโภคสดหรือว่ากลุ่มพันธุ์พื้นเมืองก็จะให้สารต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกันไปอ๋อก็ต่างกันไปด้วยค่ะนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามสารต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกันเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าจุดประสงค์ของงานวิจัยของอาจารย์คือต้องการให้เกษตรกรได้รับทราบถึงว่าการนำไปใช้ประโยชน์นอกจากจากเรื่องของผลแล้วก็เป็นเรื่องของใบเพราะเรื่องของใบแล้วเนี่ยบางคนอยากจะเลี้ยงฝรั่งแต่ไม่ต้องการผลต้องการใบอย่างเดียวเพื่อจะผลิตสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆออกมาก็ได้หรือบางคนอยากจะได้ทั้งผลอยากได้ทั้งใบก็ได้นะคะฉะนั้นสิ่งที่เราเอามาทำเป็นไอศกรีมเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นคือเราเอามาพันรวมเราไม่ได้แยกว่ากลุ่มไหนเหมือนที่อาจารย์พืชสวนได้ศึกษาเพราะว่าเราอยากให้เกษตรกรรู้สึกว่าต้นไม้ที่อยู่ในบ้านนั่นแหละสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งไอศกรีมได้นะคะอาจารย์ครับแบบนี้เราจะมีวิธีไหมฮะที่เราจะเลือกใบฝรั่งว่าจะเลือกตรงอ่อนตรงแก่ตรงส่วนไหนแบบนี้เขามีวิธีการเลือกด้วยไหมครับก็ที่เราใช้ปกตินะคะคือยอดอ่อนเราก็จะไม่ใช้นะคะก็จะใช้ตั้งแต่ยอดที่ใบเริ่มเขียวนะคะเขียวออกแก่นิดๆนะคะไล่ลงมาเรื่อยๆประมาณตรงนี้มาก่อนใช่ไหมฮะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงก่อนสุดท้ายเพราะว่าถ้าเกิดว่าก้านที่มันติดกับตัวต้นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งนะคะก็มันจะแก่เวลาเราทำไอศกรีมเป็นไงเวลาเราเอาไปปั่นมันจะปั่นยากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเฉพาะยอดที่ช่วงที่เราใช้ประโยชน์ได้คือช่วงกลางๆตรงนี้ค่ะแต่พูดถึงรสชาตินี่โอ้โหสองตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นอ่อนๆแบบนี้เคยทดลองบ้างไหมฮะอาจารย์ครับเคยค่ะก็คือสีก็จะไม่สวยนะคะอย่างสีที่เห็นนี่ก็จะเป็นสีธรรมชาติหลายคนบอกถ้าเกิดไม่ได้ทราบมาก่อนก็นึกว่าเป็นแบบชาเขียวใช่หลายคนบอกสีเขียวหน่อยใช่ไหมฮะค่ะก็สีก็จะอ่อนไปแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระก็จะน้อยนะคะเพราะนั้นถ้าช่วงกลางๆก็จะอยู่ในช่วงที่สีก็สวยแล้วก็ปริมาณของสารก็เยอะอาจารย์ครับนอกจากเรานำใบฝรั่งไปใช้กับไอศกรีมนมแพะเคยนำใบฝรั่งไปใช้กับไอศกรีมนมวัวหรือว่าไอศกรีมรสอื่นๆบ้างไหมฮะอ๋อเคยค่ะไอศกรีมนมวัวก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าก็คือสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่านมแพะเนี่ยมีมูลค่าค่อนข้างสูงมันเมื่อเราเพิ่มมูลค่าเข้าไปเช่นอย่างใส่ใบฝรั่งใส่กระเจี๊ยบใส่เราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของนมแพะให้สูงขึ้นไปอีกได้รสชาติต่างกันเลยไหมรสชาติต่างกันไหมกับนมโคใช่ไหมคะใช่ครับรสชาติต่างกันเพราะว่าความเนียนละเอียดต่างๆเนี่ยนะคะของนมแพะเนี่ยจะมีสูงมากกว่านมโคอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเกษตรกรสามารถทำเองได้ง่ายที่บ้านเพราะว่าไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเยอะ
นะคะอ๋ออาจารย์จะบอกว่าแค่เรามีไอศครีมนมแพะแล้วก็มีใบฝรั่งแบบนี้ก็ทำในครัวเรือนได้ได้ได้ค่ะขอให้มีเครื่องปั่นไอศครีมโอ้ค่ะแล้วก็มีใบฝรั่งอยู่ติดบ้านก็สามารถทำได้คุณผู้ชมฮะถ้าเกิดฟังแบบนี้แล้วสนใจตอนนี้ให้เวลาเตรียมปากกากระดาษก่อนเลยนะครับอีกสักครู่นึงเดี๋ยวรบกวนอาจารย์พาเราไปดูวิธีการทำในส่วนของไอศครีมนมแพะกับใบฝรั่งได้ค่ะได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราตามไปดูกันครับคุณผู้ชมครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการทำไอศครีมนมแพะกันนะครับผมขั้นตอนยุ่งยากไหมครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะแบบนี้คือทำในครัวเรือนได้เหมือนกันได้ได้ค่ะอ้าวครับเตรียมปากกากระดาษจดสูตรให้พร้อมถ้าพร้อมแล้วอันดับแรกนี่คือแนะนำส่วนไหนก่อนนะครับสิ่งแรกคือต้องมีนมแพะก่อนนะคะแล้วก็ส่วนผสมนะคะก็จะมีสิ่งแรกก็คือน้ำตาลทรายถามว่านมแพะจำเป็นต้องผ่านการพาสเจอไรไหมฮะไม่จำเป็นค่ะเป็นนมแพะดิบหรือว่าจะพาสเจอไรก็ได้เหมือนกันไหมฮะหรือว่าได้ค่ะรสชาติต่างกันไหมครับสองอย่างไม่ต่างค่ะเหมือนกันเลยไม่ต่างค่ะเพียงแต่ว่าถ้านมแพะที่พาสเจอไรส์มาแล้วเนี่ยขั้นตอนการทำก็จะสั้นลงอ๋อครับเพราะว่าก็แค่ว่าผสมส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ทำให้ร้อนอีกครั้งหนึ่งหรือว่าฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะปั่นเป็นไอศครีมได้ค่ะครับผมนมแพะไปแล้วครับคราวนี้มาส่วนผสมบ้างครับค่ะตอนนี้จะมีอะไรบ้างครับอาจารย์ส่วนแรกเลยนะคะคือน้ำตาลทรายครับนะคะส่วนที่สองก็คือน้ำตาลอีกตัวนึงเราเรียกน้ำตาลเด็กโตสนะคะตัวนี้จะช่วยน้ำตาลเด็กโตสนี่ก็คือช่วยในเรื่องของความหวานนะคะอันนี้จะหวานถ้าเทียบกับน้ำตาลทรายแล้วจะหวานน้อยกว่าแต่ว่าจะใช้ความหวานที่นานกว่านะคะคือทานแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้หวานแล้วหายไปเลยแต่ว่ามีความหวานหลังจากที่เราทานต่อเนื่องครับผมและต่อจากนั้นจะเป็นนมข้นหวานอันนี้จะเป็นนมข้นจืดครับอันนี้ก็เรียกตระกูลนมของหวานนี่โอ้โหเยอะทีเดียวนะนมหวานอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นกลูโคสไซรัปครับอันนี้เป็นจะออกเหนียวๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดภาษาชาวบ้านอาจจะเรียกว่าแบะแซโอ้คล้ายๆเจลคล้ายๆนี่เหรอมันจะออกเหนียวๆเหมือนกับที่เราใช้ทำกะละแมค่ะกายศาสตร์กายศาสตร์ไม่ใช่กะละแมกายศาสตร์ครับผมหลังจากนั้นนะคะก็มีตัวหนึ่งก็คือตัวที่เรียกว่าเป็นตัวสารป้องกันการแยกน้ำแยกเนื้อนะคะจะเป็นทั้งตัวที่เรียกว่าภาษาอังกฤษนะคะ stabilizer ก็ได้หรือ emulsifier ก็ได้ก็คือผสมในตัวเดียวกันนะคะคือตอนนี้ก็คือหาซื้อได้ง่ายตามบริษัททั่วๆไปนะคะเพราะว่าบางครั้งก็จะเรียกว่าตัวทำไอศครีมนะคะสารทำไอศครีมก็สามารถซื้อตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปได้ครับผมนะคะคราวนี้อย่างที่เราบอกไปว่าจะมีส่วนผสมของใบฝรั่งด้วยใช่ค่ะคราวนี้ใบฝรั่งคั้นน้ำครับนะคะก็ใบฝรั่งปกตินะคะประมาณ200กรัมใส่น้ำเข้าไป50กรัมนะคะปั่นให้ละเอียดแล้วก็กรองก็จะได้น้ำใบฝรั่งออกมาอันนี้เราต้องมีการแกะตรงบริเวณก้านเขาออกด้วยไหมครับอาจารย์ใช่ตรงก้านหมายความเอาใบฝรั่งมานะคะแล้วก็ฉีกเอาก้านตรงกลางนะคะทิ้งไปเอาเฉพาะส่วนใบที่ไม่แข็งมากนะคะหลังจากที่เราได้น้ำแล้วนะคะเราก็จะเอาส่วนที่เรียกว่าใบฝรั่งที่บดละเอียดนะคะเอามาเพื่อที่จะโรยลงไปในส่วนที่เป็นไอศครีมมิกซ์เวลาไปปั่นเนี่ยมันจะสวยแบบนี้ต้องมีการคัดแยกตัวกากที่ค่อนข้างจะแข็งออกใช่ก็คือเอาเยื่อใยที่มันจะหนาๆหรือแข็งๆออกไปนะคะเอาเฉพาะส่วนใบนะคะที่ละเอียดแล้วเอาละครับตอนนี้วัตถุดิบทุกอย่างครบพร้อมอยู่แล้วขั้นตอนเป็นไงต่อจากนี้ครับอาจารย์ครับขั้นตอนเหรอคะก็เริ่มต้นคล้ายๆกับการทำผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปนะคะสิ่งแรกก็คือนมแพะที่ได้มานะคะก็ตั้งไฟอุ่นรอไว้ขณะที่ตั้งไฟอุ่นรอไว้เนี่ยนะคะก็เอาของแห้งทั้งหมดที่เรามีอยู่ผสมเข้าด้วยกันคำว่าของแห้งคือจะเป็นของแห้งก็คือพวกน้ำตาลค่ะน้ำตาลเด็กโตสน้ำตาลทรายครับผมแล้วก็สไตรเวลไลเซอร์ผสมรวมกันก่อนค่ะผสมเข้าด้วยกันอ๋อครับคือไม่เราจะไม่จับแยกเป็นชิ้นๆอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือเวลาการละลายเนี่ยจะละลายได้ดีละลายได้ง่ายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อค่อยๆทยอยเอาของแห้งใส่เข้าไปนะคะแล้วก็มันจะค่อยๆละลายค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะคะแต่อุณหภูมิเนี่ยต้องไม่เกิน50องศาเอาตอนนี้ต้องมีการควบคุมต้องควบคุมอุณหภูมิเพราะว่าอันนี้จุดประสงค์คือเราเรียกว่าอุ่นเฉยๆเพื่อต้องการให้ละลายส่วนผสมขั้นแรกคืออุ่น
ค่ะนะคะแล้วก็พอส่วนผสมที่เป็นของแห้งละลายหมดแล้วนะคะก็สามารถเติมนมข้นหวานเติมนมข้นจืดเติมน้ำตาลหรือกลูโคสไซรัปลงไปได้ครับนะคะอันไหนก่อนก็ได้ใช่ไหมอันไหนก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็การลงไปจะไม่มีผลว่าอันนี้ต้องใส่ก่อนอันนี้ใส่หลังอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะแล้วก็กวนให้เข้ากันจนละลายหมดแล้วนะคะก็เอาไปกรองครับกรองก็เพื่อเอาสิ่งสกปรกออกนะคะหลังจากนั้นก็มาตั้งเตาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พาสเจอไรซ์ที่อุณหภูมิ80องศา5นาทีตอนนี้เริ่มมา80องศาใช้เวลา5นาทีเท่านั้นค่ะครับพอเรียบร้อยแล้วนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่น้ำที่ได้จากใบฝรั่งลงไปครับเราจะไม่ใส่ตอนที่นมกำลังพาสเจอไรซ์นะคะเพราะว่าจะทำให้กลิ่นในน้ำจากใบฝรั่งหายไปเกือบหมดเลยสารระเหยที่อยู่ข้างในหายเกือบหมดนะคะก็จะใส่ตอนที่หลังจากพาสเจอไรซ์แล้วเตรียมจะขึ้นแล้วเราก็จะใส่เอาน้ำจากใบฝรั่งลงไปนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อใส่กวนให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะสารใบฝรั่งบดละเอียดก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้นะคะแล้วก็ใส่แค่ไหนก็แล้วแต่ความต้องการครับผมคราวนี้ถ้าใส่มากใส่น้อยในเรื่องของกากเองเนี่ยจะมีถ้าใส่มากไอศกรีมก็มีโอกาสที่จะแตกได้นะคะแต่ว่าคือเอากะว่าใส่พอสวยพอประมาณนะคะ10กรัม15กรัมอย่างเราใช้ก็ประมาณ10กรัมครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนของการทำไอศกรีมที่มีส่วนผสมของใบฝรั่งนะครับเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะตรงนี้จะเรียกว่าไอศกรีมมิกซ์ละนะคะไอศกรีมมิกซ์แล้วก็เอามาทำให้เย็นแล้วก็บ่ม1คืนเพื่อจะปั่นในวันรุ่งขึ้นครับบ่มนี่ต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่บ่มที่อุณหภูมิ4องศา4องศาอุณหภูมิตู้เย็นธรรมดาช่องฟรีซช่องใต้ช่องฟรีซใต้ช่องฟรีซค่ะถามว่าบ่มเพื่ออะไรนั่นสิฮะบ่มเพื่อต้องการให้ตัวเนื้อไอศกรีมมีการฟูตัวเขาจะฟูตัวปริมาณอีกเท่าหนึ่งไหมฮะหรือว่าอาจจะไม่ถึงเท่าดีนะคะประมาณสัก 50-70% ครับขั้นตอนที่เล่ามานี่มีขั้นตอนไหนที่ควรจะระวังเป็นพิเศษไหมฮะขั้นตอนที่ระวังเป็นพิเศษนะคะแทบจะไม่มีเนาะเพราะว่าง่ายมากถือว่ามันไม่ค่อยยุ่งยากใช่ไหมครับค่ะอ๋อหลังจากที่เราใช้ช่องฟรีซปุ๊บอันนั้นคือพร้อมแช่ช่องใต้น้ำแข็งใต้น้ำแข็งใช่ไหมครับประมาณไม่สี่องศาประมาณนี้วันรุ่งขึ้นก็มาปั่นมาปั่นอีกรอบนึงมาปั่นคือปั่นไอศกรีมปั่นไอศกรีมค่ะก็จะเสร็จเป็นไอศกรีมครับผมแบบนี้นี่เราจะสามารถเก็บไว้ได้นานสักเท่าไหร่อาจารย์ครับไอศกรีมเนี่ยนะคะก็จะอยู่ได้ถ้าเป็นไอศกรีมแล้วใช่ไหมคะก็จะอยู่ได้บางครั้งเนี่ย6เดือนใช่ไหมบางครั้งคือปกติแล้วก็จะตีกันแค่6เดือนนะคะแต่ว่า8เดือนก็ได้ที่ปกติไอศกรีมทั่วไปนี่ทำมาจากนมเป็นนมส่วนใหญ่จะเป็นนมวัวนมวัวค่ะการเก็บรักษานี่จะต่างกันไหมฮะไม่ต่างค่ะคล้ายกันคล้ายกันเลยค่ะแต่ว่าคือระยะเวลาก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันคือคล้ายกันหมดทุกอย่างกับขั้นตอนของการทำนมวัวนะคะก็จะไม่มีขั้นตอนอันไหนที่เสร็จหรือยุ่งยากแต่ว่าไอศกรีมนมแพะเนี่ยก็คือจะมีความพิเศษที่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องตีไขมันให้ละเอียดอะไรมากมายเพราะว่าความพิเศษของนมแพะเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าเม็ดละเอียดทุกอย่างมันสามารถที่จะเป็นเนื้อเดียวกันถือว่าลดขั้นตอนไปได้ใช่ใช่ค่ะ
ครับหลังจากที่เราเข้าเครื่องปั่นเรียบร้อยใช่ไหมครับก็จะได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับผมโอ้แบบนี้นี่เราเก็บรักษาได้นานไหมครับก็ประมาณ6เดือนขึ้นไปอะค่ะ6เดือนขึ้นไปบางครั้งก็ถึง10เดือนว้าวอันนี้คือเพิ่งปั่นใหม่ๆเพราะฉะนั้นความแข็งก็ยังไม่เยอะมากแต่ถ้าจะให้อร่อยก็คือต้องมีการแช่ก่อน1คืนนะคะแล้วก็ถึงเอามานี่ฮะแต่อันนี้เราต้องบอกว่าเพิ่งปั่นสดๆนะครับแล้วอุณหภูมิห้องตอนนี้อาจจะแบบว่าอบอ้าวนิดนึงใช่มั้ยฮะแต่ว่ารสชาติคือไอศกรีมนิ่มแต่ว่าได้รสชาติของฝรั่งเลยเหมือนกับเราได้ทานเนื้อฝรั่งแต่พอมาสังเกตอ้าวใบฝรั่งเราใช่คือไม่มันไม่ใช่เฉพาะเนื้อไอศกรีมอย่างเดียวฮะมันจะมีอะไรเป็นเม็ดเล็กๆๆอันนั้นคือเป็นใบฝรั่งว้าวแหมคุณผู้ชมครับใครสนใจอยากจะลองนำกลับไปทำที่บ้านหรือว่าอยากจะไปทำประกอบอาชีพอาจารย์ห่วงสูตรบ้างไหมฮะเนี่ยไม่ค่ะไม่เพราะว่าเป็นค่ะเป็นสิ่งที่เราแบบอยากจะเผยแพร่ลักษณะของงานวิจัยหรือว่าองค์ความรู้ที่เรามีให้กับผู้ที่สนใจอยู่แล้วดีเลยครับแบบนี้ติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับติดต่อได้ที่ภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ034-351-892ครับผมหรืออีกที่หนึ่งก็คือที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์นะคะสถาบันสุวรรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็034-351-905แบบนี้ทางสถาบันมีการเปิดอบรมเป็นรุ่นๆไหมฮะมีค่ะเราก็จะมีอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าของน้ำนมแพะนะคะปีหนึ่งก็2รุ่นนะคะก็จะเป็นช่วงปิดเทอมก็คือช่วงมีนากับช่วงเดือนกันยาก็คือถ้าเกิดสนใจก็โทรตามหมายเลขที่ให้นะคะเราก็จองแล้วเราก็เปิดรับจำนวนจำกัดก็คือรุ่นหนึ่งก็ประมาณ10คนครับผมเอาละครับใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับอาจารย์บอกแล้วว่าครั้งนี้ไม่หวงสูตรอย่างแน่นอนและนี่เลยครับก็คือเป็นไอศกรีมนมแพะใบฝรั่งที่ต้องบอกว่ารับประทานเข้าไปรสชาติหอมหวานอร่อยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยครับที่มาร่วมกันพูดคุยในรายการของเราด้วยขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้สูตรวิธีการทำไอศกรีมนมแพะที่มีส่วนผสมของใบฝรั่งนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าทางด้านอาหารแล้วก็มีประโยชน์มากมายทีเดียวหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะลองนำกลับไปทำที่บ้านเองอันนี้เราก็ไม่หวงสูตรกันอย่างแน่นอนครับเอาละครับคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออยากติชมนะครับก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกันได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของเกษตรศาสตร์นำไทยลงแล้วครับพบกับผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ